สวัสดีครับก็วันนี้เรามีตัวนิสสันนาวาร่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัว 4x2 นะครับมาทำการเซตอัพตัวถังนะครับกระบะคาร์โก้พร้อมระบบเคน1ตันนะครับตัวนี้ก็อยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้มีแนวทางในการเลือกใช้งานนะครับสำหรับตัวนิสสันคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคันแรกในการติดตั้งตัวถังคาร์โก้แล้วก็ตัวเครน1ตันของเรานะครับก็อยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าเราทำอะไรลงไปบ้างกับตัวเครนแล้วก็ตัวถังกระบะนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดกันเลยไปเริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็มาก็เป็นตัวถังนะครับกระบะเดิมโรงงานนะครับเราได้ยกออกไปนะครับเราได้ทำการนะครับวางนะครับระบบเครน1ตันนะครับซึ่งเป็นเครนของยูนิคนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเครนเก่าญี่ปุ่นที่เราได้ทำการบิ้วแล้วก็เซตระบบใหม่ทั้งตัวเลยนะครับผมแล้วก็มีการนะครับตรวจสอบระบบไฮดรอลิกใหม่แล้วก็ทำการติดตั้งเดินระบบโดยบริษัท RIS ดั้มของเรานะครับก็ระบบในการทำงานของเครนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมระบบนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เราได้ทำการติดตั้งเข้าไปเนื่องจากตัวเครนของเราจะมี2ระบบนะครับก็คือจะมีระบบตัวปั่นหน้าเครื่องนะครับที่เป็นตัวนะครับทำงานโดยการใช้ตัวปั๊มปั่นเพื่อจะทำการนำระบบการยิงไฮดรอลิกมาที่มอเตอร์ของตัวเครนนะครับตัวนั้นก็คือจะเป็นอีกหนึ่งระบบส่วนระบบตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบมอเตอร์นะครับเราใช้ตัวมอเตอร์นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปที่ตัวเครน1ตัวนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เราก็จะลิงก์มาจากตัวลูกเดิมสแตนดาร์ดของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็พานะครับตัวระบบไฟนะครับมาเชื่อมกันกับตัวแบตเตอรี่ลูกหลังนะครับเพื่อจะให้เกิดการทำงานในการที่จะใช้ยกสินค้านะครับเพื่อให้พลังของตัวไฟนั้นนะครับเพียงพอกระแสไฟเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปชมระบบกันเลยว่ามีระบบอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเครน1ตันของเรานะครับตัวนี้ก็คือนะครับหลักๆตัวนี้ไม่สตาร์ทเครื่องก็สามารถที่จะยกสินค้าได้นะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าเผื่อเราใช้ไปนานๆไฟมันก็จะลดลงนะครับเราควรที่จะสตาร์ทเครื่องในกรณีที่เราต้องใช้นะครับในการยกระบบที่นานๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทให้ดูนะครับว่าการทำงานที่ไม่สตาร์ทเครื่องนะครับเราจะใช้งานแบบไหนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสวิตช์นะครับเปิดไฟสัญญาณมาที่ตัวมอเตอร์แล้วนะครับตัวนี้ก็จะบ่งบอกว่ามีเซ็นเซอร์เสียงออดเตือนว่าระบบพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับตัวนี้ก็คือจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่สวิตช์นะครับที่จะออนระบบไฟมาที่ตัวเครนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสวิตช์นะครับเปิดไฟนะครับมาเลี้ยงที่ระบบเครนของเรานะครับระบบเครนของเราตัวนี้ก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะลงสลิงแล้วก็จะทำการยกให้ดูเป็นทีละขั้นตอนเลยนะครับผมตัวนี้ก่อนที่เราจะทำงานนะครับเราควรที่จะต้องลงขาเครนก่อนนะครับในการที่จะลงขาเครนตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นขาเซฟตี้การตั้งขาเซฟตี้ก็คือให้ดูระดับน้ำนะครับว่าสองข้างมีระดับน้ำที่บาลานซ์กันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมขาอีกด้านนึงนะครับในการยกสินค้านะครับตัวเครนนะครับก็คือจะต้องใช้นะครับน้ำหนักในการยกสินค้าที่ฝั่งซ้ายนะครับเพื่อจะรับน้ำหนักในการยกได้มากกว่าด้านขวานะครับเนื่องจากขาด้านซ้ายจะไม่ได้มีการออกแบบมานะครับเพื่อจะให้รับน้ำหนักได้เต็มที่นะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ขาข้างซ้ายนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จะยกน้ำหนักนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวระดับน้ำนะครับผมก็คือจะเป็นการตั้งค่าระดับน้ำสองข้างนะครับว่ารถเรานะครับอยู่ในระดับน้ำที่เอียงเท่ากันไหมสองข้างตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวดูระดับน้ำนะครับในการที่จะตั้งบาลานซ์เครนซ้ายขวานะครับเพื่อจะไม่ให้น้ำหนักนั้นนะครับไปโน้มอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพราะจะทำให้เกิดการเสี่ยงในการยกใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปเอาสลิงลงนะครับหลังจากที่เราตั้งบาลานซ์นะครับตัวระดับเครนได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการลงสลิงนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการลงสลิงนะครับพอลงสลิงเสร็จมือเราก็อาจจะต้องยกไว้เพราะเครนตัวนี้ไม่สามารถที่จะหมุนรอบตัวได้นะครับก็คือมันจะหมุนจากด้านขวาไปด้านซ้ายได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะหมุนรอบตัวได้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการยกบูมเครนนะครับ
เดี๋ยวการยกบูมเคนก็เดี๋ยวผมจะยืดสลิงออกให้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะต้องยกแล้วก็ยืดบูมเคนออกไปด้วยนะครับสลิงตัวนี้ก็คือถ้าเผื่อเรามีน้ำหนักสินค้าในการยกมันก็จะช่วยถ่วงน้ำหนักนะครับทำให้สลิงนะครับมันมีการยืดด้วยนะครับผมตัวนี้พอเรายืดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยืดบูมเคนออกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเคน3ท่อนนะครับของตัวยูนิคนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นท่อนนะครับที่3กำลังยืดออกไปนะครับถ้าเราสังเกตสลิงนะครับถ้าเผื่อมันจะชนตัวบูมนะครับเราก็ควรที่จะลงสลิงนะครับตามมานะครับตัวนี้ก็ถือว่ามันออกครบทั้ง3ท่อนแล้วนะครับการที่จะนับท่อนเคนของตัว3ท่อนนะก็สังเกตว่าตัวท่อนแรกจะเป็นท่อนตัวสีชมพูนะครับเขาเรียกท่อนที่1นะครับท่อนตัวกลางจะเป็นท่อนที่2ท่อนตัวสุดท้ายจะเป็นท่อนที่3นะครับแล้วก็ตัวโหลดชาร์จนะครับสังเกตว่าตัวโหลดชาร์จตัวนี้นะครับจะชี้บ่งบอกน้ำหนักในการที่เราตั้งองศาของเคนนะครับว่าท่อนที่1จะยกได้อยู่ที่กี่องศาท่อนที่3จะอยู่ได้ที่กี่องศานะครับก็คือตัวนี้จะเป็นโหลดชาร์จอัตราดูในการยกน้ำหนักในการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมจะหมุนตัวสวิงเคนให้ดูนะครับว่าการใช้งานนะครับลักษณะตัวเปล่าของเขานะครับจะใช้งานเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมก็หลังจากที่ผมตัวเคนออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสวิงเคนนะครับไปซ้ายไปขวาให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ในระดับนะครับองศายังไงบ้างนะครับแล้วก็หมุนซ้ายไปขวาได้ที่องศาที่เท่าไหร่ของตัวรถนะครับโอเคด้านซ้ายก็จะจบอยู่ที่ประมาณนี้ครับการหมุนสวิงเคนนะครับตัวคอนโทรลเราสามารถที่จะคอนโทรลได้ทั้ง2ฝั่งนะครับสำหรับเคนตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะหมุนได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ตัวนะครับบูมนะครับก็สามารถที่จะตั้งองศาขึ้นได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือจะตั้งองศาได้แบบสุดแล้วนะครับผมในการยกนะครับก็ถือว่าวัดจากพื้นไปนะครับความยาวของตัวบูมตัวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ3เมตร70ครับผมตัวนี้ก็อยู่ประมาณ3เมตร70นะครับนะครับว่าตัวเครนนะครับถ้าเผื่อยืดท้ายมันจะโผล่ไปได้ถึงไหนนะครับโอเคก็อยู่ท้ายก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับเราสามารถที่จะเลือกการใช้งานตามองศาของสินค้าที่สามารถที่จะรับน้ำหนักและยกได้นะครับในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะหดเคนเข้านะครับผมการยืดบูมเคนออกแล้วก็เข้านะครับเราก็ต้องดูด้วยว่านะครับมันติดขัดอะไรอยู่หรือเปล่านะครับในการยกแต่ละครั้งในการใช้งานนะครับเราก็ควรที่ต้องศึกษานะครับวิธีการใช้งานให้ดีก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้งานนะครับโอเคอันนี้เราเก็บจบทั้ง2ท่อนแล้วนะครับเพราะท่อนแรกมันเป็นท่อนนะครับท่อนหลักตัวนี้ก็คือจะไม่นับในการเก็บนะครับเราเก็บเข้า2ท่อนนะครับ
อเคเสร็จแล้วผมจะสวิงไปเก็บเข้าตัวเกี่ยวสลิงให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ใช้งานเสร็จต่างๆเราจะต้องเก็บไว้ในจุดไหนนะครับเพราะด้านขวาก็จะสวิงได้มาครับผมประมาณนี้นะครับไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วนะครับผมคอนโทรลเราเลือกใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมในการใช้งานนะครับหลังจากที่เราลงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเกี่ยวเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็ไล่สลิงนะครับให้มันตึงนะครับย้ำนะครับใช้คำว่าตึงพอนะครับไม่ต้องแน่นมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็โอเคนะครับอยู่ในการที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วหลังจากการใช้งานเสร็จอย่าลืมเด็ดขาดนะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะออกรถนะครับคือขานะครับตัวขาตัวนี้ก็คือเราควรที่จะต้องเก็บนะครับให้เรียบร้อยก่อนไม่ควรที่จะเดินหน้ารถออกทันทีนะครับเพราะจะทำให้อุปกรณ์ของการใช้งานของเราเสียหายได้นะครับไปดูด้านซ้ายนะครับว่าเราเก็บขาเข้าจะอยู่ในระดับไหนนะครับโอเคนี่ก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือนะครับเวลาที่เพื่อนๆที่ใช้งานนะครับอาจจะไป2คนนะครับอันนี้เราก็จะเพิ่มแต่นะครับเพื่อจะเรียกคนที่จะช่วยแบบเกี่ยวสลิงหรือว่าช่วยยกของได้นะครับขณะที่เราคอนโทรลเครนอยู่1คนนะครับเราสามารถที่จะใช้แต่ตัวนี้เพื่อจะเรียกสัญญาณเรียกเพื่อนที่จะช่วยยกของหรือยกอะไรได้ด้วยนะครับหลังจากตัวเครนนะครับผมได้อธิบายไปที่เรียบร้อยนะครับว่าการใช้งานของเครนมีลักษณะการใช้งานนะครับโดยรวมอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูตัวถังกระบะของเรานะครับทำไมเราถึงไม่ใช้กระบะเดิมนะครับในการที่จะติดตั้งเครนนะครับเพราะผมว่าในกระบะเดิมที่เราทำการตัดนะครับเพราะมันจะต้องตัดเพราะเราเว้นช่วงของเครนตัวนี้ไว้อยู่ประมาณ50เซนนะครับทำให้การตัดกระบะออกไป50เซนของกระบะเดิมนะครับในการใช้งานนะครับมันก็จะเหลือพื้นที่ใช้สอยน้อยมากเลยนะครับผมไม่เกิดอเนกประสงค์เราจึงเลือกเปลี่ยนกระบะที่เป็นกระบะคาร์โก้นะครับที่จะมีพื้นที่การใช้งานที่มีระดับการใช้งานอยู่ที่ความยาว2เมตร50นะครับยังไม่รวมเปิดฝาท้ายนะครับที่จะรับรางรถไฟอีกนะครับพื้นที่ในกระบะก็คือจะมีความกว้างอยู่ที่เมตร80นะครับยาว2เมตร50ฝาข้างสูง40เซนนะครับตัวคันนี้นะครับเราได้ทำการนะครับติดตั้งลงไปในจุดฟิตติ้งเดิมของตัวถังนะครับตัวเดิมของโรงงานนะครับที่มานะครับเพียงแต่เรานะครับเสริมตัวท้ายตัวนี้นะครับโดยที่ไม่ได้เชื่อมตัวคัสซีหลักนะครับหรือไปตัดต่อคัสซีหลักของตัวรถนะครับเราทำการใช้อะแดปเตอร์เสริมขึ้นมาเพื่อรองรับกระบะที่มันยื่นท้ายมาประมาณ50เซนนะครับตัวนี้ก็คือเราจะยื่นรับต้นเต้าตัวนี้มานะครับแล้วเราก็ใช้ตัวจุดยึดฟิตติ้งตัวคัสซีเดิมแล้วก็ต่ออะแดปเตอร์ออกมานะครับเพื่อรองรับตัวปลายกระบะที่ยื่นออกมานะครับสำหรับตัวบอดี้ตัวถังกระบะที่เราผลิตที่บริษัท RS Dump ของเรานะครับแล้วก็คันนี้นะครับเซตอัพช่วงล่างไปที่ 3.5 ตันนะครับมีการเสริมแหนบแล้วก็มีการเปลี่ยนตรงเกรงนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนล้อนะครับที่เป็นกระทะผ่าแล้วก็มียางนะครับที่เปลี่ยนเพิ่มเข้ามานะครับเดิมทีของตัวนาวาร่าที่เป็นตัว 4x2 มาจากโรงงานตัวนี้ก็ให้ยางขอบ16มาเลยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวยางหลังนะครับให้บาลานซ์กับตัวหน้านะครับเพื่อจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตัวล้อหน้าอีกนะครับก็จะได้ฟิตเมนต์นะครับทรงนะครับสำหรับการใช้งานแล้วก็ลงตัวนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมปิดสัญญาณตัวไซเรนนิดนึงนะครับผมก็คือถือว่าจัดตัวฟิตเมนต์ได้อย่างลงตัวนะครับสำหรับเจ้า All New Navara 2024คันนี้นะครับที่ทำการติดตั้งเครนนะครับจากบริษัทอู่รุ่งเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับและก็บริษัทรุ่งเรืองกระบะดำจำกัดของเรานะครับและก็บริษัทรุ่งเรืองออโตคาร์101จำกัดของเรานะครับซึ่งบริษัทของเราก็มีบริษัทในเครือมากมายนะครับก็ฝากด้วยนะครับคิดจะติดตั้งตัวถังกระบะดำนะครับหรือคิดติดตั้งตัวเครน1ตันหรือกระบะคาร์โก้นะครับหรือต้องการซื้อรถสำเร็จความใช้ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถมือ2ต่างๆก็นึกถึงเราได้นะครับ
RRS ดั้มยินดีบริการให้กับลูกค้าแล้วก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับ RRS ดั้มนะครับผม